ูเรื่องของเหยื่อแก๊ง call center ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรเห็นบอกว่า2พี่น้องตกเป็นเหยื่อนะครับเริ่มจากน้องสาวถูกแก๊ง call center เนี่ยหลอกให้โอนเงิน 600,000 บอกว่ามาตรวจสอบหน่อยสิไอ้เงินตรงเนี้ยผัวพันกับการฟอกเงินหรือเปล่านะฮะก็เลยโอนไปส่วนพี่สาวสงสารน้องพยายามไปกู้เงินมาช่วยแต่เคราะห์ร้ายก็มาเจอแอปมิจฉาชีพอ้างธนาคารชื่อดังถูกหลอกเงินซ้ำอีก7ล้านโอ้โอ้โหหนักจริงๆนะครับแถมยังมีการคุยไลน์นะท่านผู้ชมพยายามที่จะหลอกเงินซ้ำอ้างว่าเดี๋ยวจะมาช่วยคือมันจะเป็นขบวนการแบบนี้บอกจะมาตรวจสอบให้โอนเงินมาพอหลงโอนเงินไปเสร็จปุ๊บมันจะมีอีกแก๊งนึงอีกกลุ่มนึงเข้ามาประมาณว่าเนี่ยฉันเป็นตำรวจนะฉันจะมาช่วยเธอนะให้เธอเนี่ยโอนเงินให้ฉันตรวจสอบอีกเพิ่มเติมสุดท้ายโดนหลอกซ้ำซ้อนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนที่มีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะฮะแล้วหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าหนูเอาเงินให้พี่สี่แสนแล้วเงิน7ล้านหนูจะได้กลับมาตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราก็ทำรายการพร้อมกันก็ได้นี่ครับเป็นคลิปเสียงที่มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารชื่อดังพยายามหลอกให้นางสาวกุ้งวัย35ปีนะครับนำเงินสด 400,000 บาทไปให้ย่านพระราม3ที่กรุงเทพโดยอ้างว่าจะสามารถช่วยให้ได้เงิน7ล้านบาทคืนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกุ้งและน้องสาวก็คือคุณกิ้งวัย34ปีนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรขณะที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2คนนะครับยังได้เข้าร้องเรียนกับทีมงานของคุณไผ่ฤกษ์ส.ส.กำแพงเพชรเขต1ด้วยโดยที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับคุณกิ้งเล่าแบบนี้ว่าย้อนกลับไป30พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับสายจากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีคนแอบอ้างเอาบัตรประชาชนของเธอเนี่ยไปเปิดเบอร์แล้วก็ทำเรื่องเสียหายนะครับก็เลยแนะนำให้เธอไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นแต่เธอบอกว่าจะไปได้ยังไงอ่ะเธออยู่กำแพงเพชรเธอไม่สะดวกให้ไปขอนแก่นทำไมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตามบทเลยมีการโอนสายไปหาคนที่อ้างเป็นตำรวจโรงพักเมืองขอนแก่นให้แอดไลน์ไปขอเลขบัตรประชาชนไปเช็คประวัติก่อนจะหลอกว่าเนี่ยว่าเธอเนี่ยมีส่วนผัวพันกับการฟอกเงินแล้วดูภาพนะพี่อามแต่งกายเต็มยศเลยนะคะคือมุกเดิมๆคือสวมชุดไม่รู้เป็นตำรวจหรือเป็นพลร่มหรือเป็นอะไรคือยศเต็มตัวเลยใช่ก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในการมาหลอกลวงนะครับมีการบอกให้ส่งบัญชีธนาคารที่มีชื่อของเธอเป็นเจ้าของพร้อมกับแนบหมายสารที่มีชื่อเธอเป็นจำเลยมาให้ดู ก่อนให้โอนเงินในบัญชี 500,000 ไปให้ปปง.ตรวจสอบนะครับแล้วก็ยังหลอกให้โอนเงินไปเพิ่มซึ่งเป็นเงินของแม่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยทำให้รู้ว่าถูกหลอกนะครับขณะเดียวกันนางสาวกุ้งพี่สาวก็เล่านะคะบอกว่าหลังทราบเรื่องที่น้องสาวโดนหลอกเกิดความสงสารน้องอยากจะหาเงินมาช่วยจึงเข้าไปในแอปสินเชื่อออนไลน์ที่อ้างว่าเป็นธนาคารชื่อดังเพื่อกู้เงินอีก1ล้านบาทไปให้น้องสาวผ่านไป2วันทางแอปติดต่อมาว่าเงินอนุมัติผ่านแล้วให้เข้าลิงก์กระเป๋าตังค์เพื่อนำเงินออกแต่พอกดเข้าไปเงินเนี่ยไม่ออกมามิจฉาชีพก็อ้างว่าเลขบัญชีผิดไป1ตัวก่อนหลอกให้โอนเงินปลดล็อกคืออันนี้เป็นอีกแก๊งนึงนะคือน้องสาวโดนหลอกไปตอนแรกเนี่ย 600,000 พี่สาวพยายามจะไปหาเงินมาให้ก็โดนอีกแก๊งนึงอ้างว่าเป็นสินเชื่อหลอกอีก1ล้านบาทปรากฏว่าต้องปลดล็อกเพื่อจะเอาเงินออก21ครั้งเธอหลงเชื่อค่ะโอนเงินเข้าไปรวมมากกว่า7ล้าน 300,000 บาทสุดท้ายเงินเกลี้ยงบัญชีนะคะเลยโทรไปหา call center ของธนาคารถึงรู้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แอปของธนาคารแต่เป็นแก๊ง call center ธนาคารก็บอกนะคะว่าจะระงับบัญชีให้ครับซึ่งหลังเกิดเรื่องตัวเองไปที่ธนาคารดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพแต่ธนาคารก็ช่วยอะไรไม่ได้และยังพบว่ามีผู้เสียหายลักษณะเดียวกันอีกนับ10คนส่วนแอปพลิเคชันดังกล่าวที่อ้างว่าเป็นสินเชื่อของธนาคารดังยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงตอนนี้นะคะจึงอยากให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยเนื่องจากเรื่องนี้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากและเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บของครอบครัวอีกส่วนเป็นเงินที่ลูกค้าเนี่ยมาจ่ายซื้อสินค้าซึ่งกระทบกับธุรกิจด้วยทำให้ตอนนี้ต้องนำโฉนดที่ดินและทรัพย์สินมีค่าไปเป็นหลักประกันขอโอกาสกับลูกค้าก่อนค่ะอยากจะให้ช่วยประชาชนนะคะเพราะวันที่หนูไปที่พระรามใหญ่อะค่ะพระรามสามสาขาใหญ่อะหนูไปวันนั้นมีคนมาร้องเรียนกรณีหนูอะเป็น10คนนะคะซึ่งธนาคารไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย
อยากให้มาช่วยเราตรงนี้ด้วยใช่อยากให้แพร่กระจายอยากให้บอกต่อเพื่อทุกคนจะได้ไม่โดนแบบหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ในแอปมันก็ยังคงอยู่นะคะโอ้โหนี่ฮะมันซ้ำซ้อนเหลือเกินคุณน้องท่านผู้ชมน้องสาวถูกหลอกก่อนพี่สาวพยายามจะมาช่วยไปกู้จากแอปนะทางออนไลน์สุดท้ายโดนหลอกอีกต่อหนึ่งสูญไปเป็น7ล้านนะฮะแล้วยังมีนี่คนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกจะมาช่วยเหลืออีกให้โอนเงินไปซ้ำอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะแล้วยังไงดีล่ะเนี่ยเงินที่สูญไปจะเอาคืนมายังไงยากมากจริงๆส่วนใหญ่ก็จะถูกโอนออกไปนอกประเทศแล้วนะคะยังไงก็ต้องระวังกันไว้เนาะอย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะมีการให้โอนเงินโดยที่ต้องโอนเงินของเราเนี่ยไปก่อนแล้วก็ถึงจะกู้เงินมาได้ไม่มีธนาคารไหนทำนะครับค่ะ